เขายิงแหละอะไรวะอ๋อรีคอร์ดเหรอมันแบบเหมือนมันพอมันเข้ามาปุ๊บใช่ไหมมันก็ยาวอ่ะนึกออกปะที่สุดมึงก็ตายทันทีไอ้ลิงนรกไข่มาได้เฮียวิ่งมาโอ้ลาก่อนพี่นุ๊กความรู้สึกผมอะเหมือนเขาโดนไวรัสเปล่าวะพี่เหมือนเขาแบบไม่ได้เจตนาที่จะพิมพ์เปล่าวะพี่นุ๊กเขาแท็กตลอดเลยเก็ตป่ะพี่นุ๊กผมว่าพี่เขาน่าจะเพราะพี่คนเนี้ยเป็นพี่ในช่องเว้ยพี่นุ๊กแบบเขาก็อยู่ดูแบบไม่ใช่พวกแบบสายเกียร์อะไรอยู่แล้วพี่เก็ตป่ะคนเนี้ยเขาก็เข้ามาทักผมบ่อยผมว่าเขาโดนไวรัสนะพี่แบบเหมือนไปกดโดนลิงก์อะไรอย่างงี้ป่ะพี่นุ๊กไม่รู้ดิผมจำชื่อเฟซพี่เขาได้อะไม่งูหรอพี่สุรชัยชิวๆน้องชายไปนอนนะครับพรุ่งนี้มาดูใหม่ฝันดีพี่กี้น้องแฟนต้าฝันดีครับรบกวนอะไรเหรอครับผมชอบพี่กรีนรัศดีครับเดี๋ยวถามก่อนรัศดีผมถามหน่อยสิได้พิมพ์อะไรป้าเห็นรัศดีแท็กอะไรแบบแท็กคนที่ชื่อไพโรธอ่ะแท็กไม่พักเลยอ่ะก็เลยสงสัยว่าแบบ Facebook โดนไวรัสหรือว่าอะไรหรือว่าตั้งใจแท็กเองครับหรือว่าไง
ผมไม่แน่ใจอ่ะเพื่อนกันครับพี่ชอบเข้ามาดูแต่พี่ขอรบกวนหน่อยนะคือเวลาเราแท็กชื่อกันนะบางทีมันแบบเหมือนเราฟัดข้อความไปน้องชายคือบางทีมันจะทำให้แบบเหมือนในช่องมันแบบเหมือนทำให้คนที่เขาเข้ามาคอมเมนต์บางคนอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นข้อความกันนะนึกออกไหมน้องยังไงก็ถ้าจะแท็กกันอะแท็กครั้งสองครั้งพอครับน้องชายถ้าแท็กบ่อยๆมันจะเขาเรียกว่ามันเหมือนฝ่ายคนอื่นอ่ะแก๊ปป้าน้องประมาณนั้นฝากหน่อยนะครับแท็กกันได้พี่ไม่ว่าหรอกแท็กครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าน้องแท็กบ่อยๆแบบเนี้ยมันเหมือนแบบว่ามันจะทำให้คนในช่องเขาเหมือนแชทเขาแบบหายไปอะไรเงี้ยฝากหน่อยนะครับต้องชายว่าแล้วแม่งเนียนไอ้เหี้ยเดี๋ยวป่ะกูขอโทษครับน้องขอโทษไม่เป็นไรครับน้องไม่เป็นไรถือว่าเตือนกันครับน้องพี่ไม่ได้แบบว่าจะเจตนาที่จะว่าอะไรขนาดนั้นแค่แบบว่าเตือนให้ฟังเพราะว่าบางทีเราแท็กใช่ป่ะบางทีมันอาจจะแบบไปสร้างความรำคาญให้กับคนในช่องไงเนอะไหมอยู่ร่วมกันก็มีอะไรก็เตือนกันครับอะไรที่พี่เข้าใจอยู่แล้วอะไรที่แบบว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแล้วก็ใช้เหตุผลคุยกันได้เราไปเริ่มจากขวาดีกว่าป่ะว่าเริ่มจากเวฝั่งซ้ายน่าจะโดนไอ้เหี้ยตัวนั้นน่ะดักผมว่ามันดักสุดไปเพราะผมฆ่าเพื่อนมันไปน่าจะแบบไอ้เหี้ยมฆ่าเพื่อนกูมึงโดนกูแน่อะไรเงี้ยทรงๆน่าจะเป็นไงเขาชอบกวนตีนผมอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจเกือบไปเปิดโปรช่วยนะตีหายไปไหนแล้วครับตีไหนวะนี่แหละครับพอดีของสังคมดาว33ตัว thank you มากไอ้น้องปั้นหรือใครวะไม่ใช่น้องปั้นนี่ใครวะนะใครวะเปลี่ยนรูปเฟซด้วยเนี่ยน่าจะจงใจแท็กแต่ไปเขียนดาว50ดวงตังเกี้ยวมากน้องชายอยู่เกมเดียวกันมา3เกมติดและบุญยวัฒน์ดาว45ดวงอ้าวใช่เหรอเราชื่ออะไรในเกมอ่ะณัฐพลสนับสนุน2เดือนนะครับขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมากๆและอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับขอบคุณที่ซัพพอร์ตครับขอบคุณที่สนับสนุนกันครับเวขวาน่าจะสวยว่าได้ง่ายกว่า
ถ้าผมขึ้นซ้ายไปน่าจะเจอตัวดักมันน้องแพนสวัสดีครับลงกี่โมงใกล้ละตู้มโกโก้ครันนะวัสดุทำกูเป็นนางมารร้ายเลยไม่พี่นุกผมก็อธิบายให้น้องฟังไงพี่ยากูเยอะค่อยๆกูไม่รีบผมรับได้พี่ลืมผมไม่เองก็บอกมาดิเองชื่ออะไรแล้วเองไม่บอกพี่แล้วพี่จะจำเองได้ป่าวะไอ้เหี้ยมึงจะมาพิมพ์ว่ามึงงอนกูหรือมึงเข้าใจกูแต่มึงไม่อธิบายว่ามึงคือใครแล้วกูจะรู้ไหมกับมึงไหมเนี่ยไอ้บ้าก็แค่บอกเออจะได้อ๋อเออเห็นแล้วก็อ๋ออะไรอย่างงี้ว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่ที่มันจำไม่ง่ายนะเว้ยอุ้ยเจ็บมากอีกละเจอคนเล่นอย่างงี้ละไม่รู้ว่าเป็นผมไอ้ที่ป่วยเล่นได้สุดตีนมากแล้วมึงอ่ะเฟย์เอกกูคุ้มเลยสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทันอยู่มาดิเหี้ยวัดปะล่ะได้อยู่ถ้าวัดอ่ะจุ่มไปนิดนึงแล้วก็นอนลงเฮ้ยโอ้เกือบไปต้องเปิดล็อกหนึ่งก่อนที่วงจะบีบตาตัวนึงหัวแตกมันเห็นกูละสามหนึ่งมันเห็นกูแล้วอ
ก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับ